ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับก็มาไลฟ์สอนกีตาร์เช่นเคยนะครับก็ภาพและเสียงเป็นไงพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อที่ผมได้พิมพ์บอกไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับในโพสต์ก่อนหน้านะครับซึ่งจะเกี่ยวกับการเล่นสเลอร์นะครับแบบที่เป็นdescending สเลอร์นะครับคือเป็นสเลอร์ที่แบบเขาเรียกภาษากีตาร์ไฟฟ้าเรียกว่า pull off นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะวันนี้มาผมมาเวลาตรงเป๊ะเลยนะครับบ่าย3โมงนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันด้วยนะครับภาพและเสียงชัดไม่ชัดยังไงก็พิมพ์มาบอกกันเนาะนะครับภาพและเสียงชัดไม่ชัดพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวสักครู่นึงนะครับนะครับครับนะนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายนะครับภาพและเสียงเป็นไงพิมพ์มาบอกกันได้นะครับ สวัสดีครับน้องแก้มน้องแก้มอยู่ห้องข้างๆเลยนะครับน้องแก้มได้ยินพี่ชินสอนไหมครับพี่ชินสอนอยู่ห้องข้างๆน้องแก้มเลยนะเข้ามาทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับน้องพานุวัฒน์นะครับนะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับ นะเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาแป๊บนึงผมลงไปแล้วนะครับว่าจะสอนวันนี้เนาะตอน2ทุ่มนะครับตามเวลาที่ไทยที่ซาวด์สบุกก็บ่าย3โมงตรงพอดีนะครับน้องแก้มบอกได้ยินด้วยนะครับก็นะครับน้องแก้มวันนี้ได้เรียนแบบเรียนสดเลยเนาะเรียนแบบข้ามห้องนะครับถึงแม้จะเป็นเปียโนเนาะนะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะจะได้วันนี้จะได้มีเพื่อนมาเรียนเยอะๆนะครับโอเคผมแชร์เรียบร้อยตอนนี้เข้ามาแล้ว7คนนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรพิมพ์มาถามได้เลยนะเพราะว่าผมก็จะคอยอ่านคอมเมนต์ตลอดนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มสอนนะครับก็มีเรื่องมาถามพันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ได้ดูโพสต์ช่วงประมาณวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ผมก็กำลังประกวดงานกีตาร์งานนึงนะครับที่ชื่อว่า RC Strings Guitar Contest นะครับเป็นของบริษัทกีตาร์ที่ใหญ่มากในสเปนเนี่ยแต่ว่างานเนี้ยใช้ระบบคะแนนโหวตในรอบแรกครับซึ่ง10อันดับแรกจะได้เข้าไปรอบชิงแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยเขาก็จะใช้คณะกรรมการเนี่ยมาตัดสินผมก็เลยอยากจะขอความร่วมมือนะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่นะครับที่เป็นกำลังใจให้เนี่ยถ้าอยากให้ผมเข้ารอบนะครับก็ฝากเข้าไปโหวตไปเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะสำหรับลิงก์โหวตนะครับก็สามารถดูได้ในโพสต์ก่อนหน้าของเพจเลยเนาะไงฝากเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาสอนกีตาร์นะครับเป็นจริงๆผมสอนทุกสัปดาห์แหละแต่ว่าก็อยากจะมาขอบคุณในเรื่องของการสนับสนุนที่ยังผ่านมาตลอดนะครับแล้วหัวข้อที่ผมนำมาสอนวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ผมเนี่ยซ้อมอยู่แล้วผมเห็นว่ามันมีประโยชน์มากๆก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนแล้วก็หัวข้อที่ผมจะสอนวันนี้มันเป็นเรื่องของสเลอร์ซึ่งเพลงที่ผมใช้ประกวดในงานครั้งนี้มันก็ใช้การเล่นสเลอร์แบบนี้เยอะมากผมก็เลยเอามาซ้อมดูแล้วก็รู้สึกได้ว่าเอ้ยมันทำให้เราพัฒนาการเล่นได้แข็งแรงขึ้นนะครับก็เลยเอามาสอนกันดูเนาะนะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งสายแป๊บนึงนะครับขอทำเล็บนิดนึงผมก็เพิ่งซ้อมมาสดๆเลยนะครับเมื่อเช้าซ้อมไปประมาณ2ชั่วโมงเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเรียกว่าพักซ้อมของผมนะครับแล้วก็แต่ก็คือการไม่ซ้อมของผมก็คือมาสอนเนี่ยแหละแล้วก็ผมก็จะซ้อมไปกับเราด้วยคือการเรียนของผมเนี่ยคอนเซปต์รูปแบบมันก็จะอยู่ในลักษณะที่มาซ้อมกีตาร์กับผมก็คือทุกคนเนี่ยก็จะมาซ้อมนะครับด้วยกันแบบนี้เนาะขออนุญาตทำเล็บนิดนึงนะครับก่อนเล่นกีตาร์นะครับนักกีตาร์คลาสสิกใครที่มีกีตาร์นะอย่าลืมตะไบเล็บให้เรียบเนียนนะครับเพื่อให้ได้เสียงที่มันค่อนข้างจะมีคุณภาพนะครับให้เสียงที่มีคุณภาพก็คือถ้าเรามีเล็บที่ดีก็เหมือนกับนักร้องนะครับที่เรามีกล่องเสียงที่ดีนั่นเองนะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาแป๊บหนึ่งตอนนี้10คนแล้วเนาะเดี๋ยวรอผมจะรอสักพักหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้กี่นาทีแล้วตอนนี้อีก1นาทีจะครบ5นาทีนะครับผมไลฟ์ตอนบ่าย3นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะโอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากการตั้งสายนะครับการตั้งสายในครั้งนี้นะโดยที่เราจะใช้ความถี่ปกติผมจะตั้งเป็น442แต่ว่า
หลายๆคนน่าจะคุ้นชินกับการตั้งความถี่แบบ440นะครับแบบนี้นะใช้ความถี่440นะครับนะเดี๋ยวใครที่ไม่มีเครื่องตั้งสายเนี่ยก็สามารถตั้งพร้อมผมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขยับหนึ่งนะเห็นชัดเนอะโอเควันนี้เราจะโฟกัสที่มือซ้ายนะครับมือขวาเราดีดปกตินะวันนี้กล้องผมเลยวางให้อาจจะมือขวาอาจจะตกเฟรมไปนิดนึงนะครับถ้าต้องการจะสาธิตยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเข้าเฟรมมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับอ่ะเริ่มจากสายที่1โน้ตตัว E นะครับอันนี้คือโน้ตตัว E นะครับสายที่1สายที่2โน้ตตัว B สายที่3โน้ตตัว G สายที่4โน้ตตัว D สายที่5โน้ตตัว A สายที่6โน้ตตัว E โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะสายตรงแล้วนะครับสังเกตว่าผมเวลาตั้งเนี่ยก็จะมีใช้เสียงฮาร์โมนิกเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าเสียงฮาร์โมนิกเนี่ยมันจะให้คลื่นที่นิ่งกว่าเสียงสายเปล่าทั่วไปนะครับโอเคเข้ามา10กว่าคนแล้วนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาสอนเรื่องของทฤษฎีคร่าวๆก่อนในเรื่องของการดีดพักสายนะครับสำหรับเรื่องแรกที่ผมจะพูดเนี่ยการเล่นสเลอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ประเภทนะครับหลักๆ ก็คืออันนี้ผมพูดในภาษากีตาร์คลาสสิกนะประเภทแรกเขาเรียกว่า ascending slur ascending แปลว่าขาขึ้น slur คือการเล่นให้มันเชื่อมกันขาขึ้นในภาษากีตาร์เรียกว่า hammer on hammer on คือแบบนี้ส่วนขาลงเนี่ยแบบที่2เขาเรียกว่า descending slur นะครับ descending แปลว่าขาลง descending slur คือการที่เล่นแบบลักษณะที่เป็น pull off pull off คือการดึงออกมาแบบนี้อันนี้คือการเล่นแบบที่เป็น descending slur โดยวันนี้ผมจะมาเจาะลึกเนื้อหาวันนี้จะมาในรูปแบบของการเจาะลึกนะครับคือเป็น slur ที่ผมฝึกอยู่แล้วแบบได้ผลมากๆก็คือการเล่นแบบ pull off หรือว่าการเล่นนะครับแบบที่ใช้นิ้วเกี่ยวสายออกมานะครับแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งแบบนี้นะครับวันนี้เราจะฝึกโน้ตหลายๆคู่เลยนะครับเห็นไหมเราก็จะมีโน้ตนิ้วหลายๆคู่เรื่องเราจะมาฝึกกันนะครับแล้วก็มีฝึกมัลติสเลอร์แบบนี้ด้วยนะมัลติคือหลายโน้ตอะไรเงี้ยถามว่าฝึกแล้วไปใช้อะไรได้นะครับพวกการเล่นเพลงต่างๆอะไรเงี้ยที่ผมเล่นเนี่ยอย่างเพลงที่ผมใช้แข่งเนี่ยนะครับมันจะมีการใช้สเลอร์ที่เป็นขาลงเยอะมากนะครับลักษณะเป็นงี้อะไรเงี้ยพอเล่นเห็นไหมนี่ก็ใช้สเลอร์ขาลงเห็นไหมสเลอร์ขาลงอีกแล้วเห็นไหมนี่ก็สเลอร์ขาลงเห็นไหมครับสเลอร์ขาลงเห็นไหมเห็นไหมนี่ก็สเลอร์ขาลงอันนี้ผมเอาเพลงมาสาธิตให้เลยว่าเวลาเล่นแทบจะเหมือนทุกย่างก้าวของนิ้วครับเราจะเจอสเลอร์ขาลงเยอะมากผมใช้ภาษาบ้านๆเลยคือการเกี่ยวคือการที่เอานิ้วเกี่ยวเนี่ย pull off เจอเยอะมากในกีตาร์คลาสสิกนะครับแล้วถ้าไม่ฝึกตรงนี้เวลาเล่นพวกนี้สเลอร์จะไม่ชัดเพราะนั้นผมจะมีแบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาสเลอร์ที่ไม่ชัดนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสวัสดีครับน้องไอสวัสดีครับคุณชนะภัยนะจันดำ Hi Gustavo Greeting from Salzburg I hope you are doing fine นะครับเพื่อนผมเองนะเพื่อนที่เป็นรูมเมทของผมเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่สเปนละโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอย่างแรกนะครับใครที่มีกีตาร์อยู่เนี่ยให้เอากีตาร์นั่งกีตาร์คลาสสิกก็ได้ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งก็นั่งยังไงก็ได้แต่ผมแนะนำอันนี้คือเป็นเทคนิคกีตาร์คลาสสิกผมอะเป็นสเปเชียลิสต์ด้านกีตาร์คลาสสิกนะต้องบอกไว้ก่อนคือผมถนัดด้านนี้เป็นโดยเฉพาะเลยผมเคยเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเคยเล่นกีตาร์โปร่ง
นะครับแต่ว่าด้านกีตาร์คลาสสิกผมเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงนะครับเพราะนั้นผมจึงมีเทคนิคที่เกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิกแบบร้อยวิธีการเล่นและขนาดการวางมือผมจะใช้อิงกีตาร์คลาสสิกทั้งหมดนะสวัสดีครับคุณวีรัตภาพและเสียงชัดเนอะภาพและเสียงชัดไม่ชัดพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับวันนี้โทษทีครับวันนี้ผมต่อไมค์นะครับแบบธรรมดาเนอะเป็นไมค์พูดก็ผมเน้นเสียงอธิบายให้มันชัดเจนนะครับโอเคทางการได้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของกลไกนิ้วก่อนกลไกนิ้วที่เราจะใช้กันนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับนิ้วมือซ้ายเนี่ยอย่างนี้นะนิ้วมือซ้ายอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้จากซ้ายไปขวาอันนี้คือนิ้วชี้นิ้ว1นิ้วกลางนิ้ว2นิ้วนางนิ้ว3แล้วนิ้วก้อยคือนิ้ว4ใครที่มาเรียนบ่อยๆจะรู้เลยว่าผมจะใช้คำว่านิ้ว1 2 3 4ใครที่เพิ่งเข้ามาก็จะได้รู้ทฤษฎีผมเคยทำคลิปสอนเรื่องนี้แล้วนะครับนี่คือนิ้ว1 2 3 4การฝึกคู่นิ้วที่เราจะใช้การฝึก descending slur เราจะฝึกด้วยกันหลายคู่ประกอบด้วยคู่นิ้ว1นิ้ว2นิ้ว1นิ้ว3แล้วก็นิ้ว1นิ้ว4แล้วก็ประกอบด้วยนิ้ว2นิ้ว3นิ้ว2นิ้ว4แล้วก็3กับ4เราจะฝึกทุกคู่นิ้วอย่างละเอียดเพราะวันนี้คือการเรียนแบบเจาะลึกนะครับใครที่เข้ามารู้ให้รู้เลยว่านี่คือการสอนแบบเจาะลึกตามหัวข้อเลยนะครับผมจะมีการสอนแบบหลายๆหัวข้อบางอันก็จะไม่เจาะลึกบางอันก็จะแบบผิวๆเน้นให้ได้จำนวนอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะเป็นเจาะลึกปกติถ้าไม่เจาะลึกอ่ะผมก็จะสอนเรื่องอย่างอื่นไปด้วยแต่วันนี้เราจะเจาะลึกเฉพาะการเล่น descending slur อย่างเดียวเพราะนั้นใครที่เป็นนักกีตาร์คลาสสิกนะครับที่ต้องการจะไปสู่ระดับมืออาชีพเนี่ยแนะนำว่ามาเอาเทคนิคนี้ไปเลยเราไปซ้อมกันแล้วสามารถเอาไปสอนต่อไปใช้ในเพลงได้จริงๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์โน้ตนะครับสวัสดีที่เข้ามาทักทายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบไม่มีเมโทรนอมก่อนนะครับโดยที่จะใช้คู่นิ้ว1กับนิ้ว2แบบนี้ให้เอานิ้ว1นะครับนิ้วชี้เนี่ยวางที่สายที่1ช่องที่1แบบนี้นะวางลงไปกดด้วยปลายนิ้วนะครับกดด้วยปลายนิ้วนะพยายามกดให้ปลายนิ้วแล้วก็โดนล่องนิ้วที่เราเล่นปกติต่อไปเนี่ยนิ้ว2นะครับให้วางไว้ที่สายที่1ช่องที่2ลงไปแบบนี้วางทั้ง2นิ้วนะครับโดยที่วางไว้นะแล้วกดไว้แบบนี้นะครับขอเจาะด้วยนะครับได้เลยนะครับอาจารย์มีความรู้อะไรก็สามารถมาแบ่งปันเพื่อนๆได้กันนะครับอาจารย์ก็เป็นคนนึงที่มีเทคนิคเยอะเลยนะใครที่ชอบเรียนเทคนิคนะครับก็นะครับฝากไปติดตามได้เลยนะครับอาจารย์โน้ตอาจารย์ณัฐวุฒินะครับก็มีเทคนิคดีๆมาสอนเพื่อนๆหลายคนเลยนะวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราถึงนี้ผมให้ดูนิ้วโป้งนิดนึงนิ้วโป้งตรงนี้นะครับอยู่หลังคอกีตาร์นะหลังคอกีตาร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะอยู่กึ่งกลางคอนี่ผมบิดให้ดูเลยนะครับมันจะไม่เอียงแบบนี้แล้วจะไม่อย่างนี้ไม่กำคอด้วยไม่กำคอแบบนี้อยู่กึ่งกลางคอนะครับเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดกันแต่สำคัญมากการเล่นสเลอร์นิ้วโป้งจะแค่สัมผัสไว้นะครับไม่เหมือนการชิปถ้าการชิปแบบนิ้วโป้งจะยกแล้วเวลาเลื่อนจะยกออกนิดนึงแต่การเล่นสเลอร์มันจะต้องกดไว้โอเคนะเห็นไหมครับไม่หลุดเฟรมเนาะโอเคคราวนี้ได้แล้วเรามาเล่นตามกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่ป้อมวันนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาเลยเพราะเป็นฝึกเทคนิคนะวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์นอกสถานที่คือบางทีผมจะไลฟ์แบบรีแลกซ์นอกสถานที่เล่นกีตาร์วันนี้ผมไลฟ์ในห้องของผมนะครับมาวันนี้เล่นกีตาร์แบบเต็มรูปแบบเลยโดยที่สปีดในการฝึกนะครับผมจะให้อยู่ที่60เหมือนเดิม60เป็นจังหวะที่แบบเรียกว่าอะไรเป็นพื้นฐานที่ผมแบบมักจะใช้สอนแล้วก็ใช้เล่นเองเพราะมันเป็นจังหวะที่เหมือนเข็มนาฬิกาเวลากระดิก1ครั้งครับมันใช้60นะครับผมไม่ค่อยมีเทคนิคมีกีตาร์ขายช่วงนี้อ๋อใช่ครับผมติดตามอยู่นะใครสนใจกีตาร์ดีๆนะครับมาร์ติเนสเนาะติดต่ออาจารย์ได้เลยนะครับมาร์ติเนสที่ผมรู้ก็อัลทามิราอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมใส่เสื้ออัลทามิราอยู่ครับอาจารย์ไม่ดูต้องหันหลังนี่เสื้ออัลตามิล่าเห็นไหมครับ อันนี้แซวเล่นนะครับผมใส่เสื้อนี้ผมได้ตอนงานแข่งนะครับผมมีไม่กี่ตัวหรอกเสื้อผมไปงานแข่งที่อัลตามิล่าจัดแล้วผมก็ได้เสื้อมา นี่คือเสื้ออัลตามิล่าเลยครับแต่เพื่อนๆต้องตกใจว่ามันจะเป็นเสื้อตัวเดิมๆว่าส่วนใหญ่เสื้อผมก็จะจากสปอนเซอร์จากซาวาร์เรสจากอัลตามิล่านะเสื้อกีตาร์ทั้งนั้นเลยโอเคนะนี่คือจังหวะ60นะครับจังหวะ60เราจะเปิดเป็นคาเบ็ด1ชั้นนะครับนะอาจจะมีนอกเรื่องไปบ้างนะครับก็ถือว่าขำขันกันไปเนาะแต่เราจะมาเจาะลึกกันแล้วนะเปิดจังหวะ60 60คืนนี้คือเพื่อนๆไม่ต้องเปิดก็ได้แต่เวลาไปซ้อมเองอ่ะให้เปิดนะครับอันนี้ผมเปิดให้นะครับได้ยินเสียงเมโทรนอมชัดนะเมโทรนอมเสียงต้องชัดนะครับ
โอเคคราวนี้จังหวะ60เวลาเราเล่นเราจะเล่นเป็นขบเขต1ชั้นนะครับสาย RC ด้วยนะครับใช่ผมงานที่ผมแข่งก็สาย RC string จัดครับอาจารย์สาย RC string เป็นผู้จัดนะก็เลยใครสนใจก็ใครอยากให้ผมเข้ารอบชิงก็ฝากมาช่วยโหวตด้วยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเริ่มต่อกันเลยเนาะนิ้ว2กับ1เราวางไว้แล้วเนี่ยแล้วเราก็จะดีดอย่างนี้ครับนิ้วมือขวาดีดยังไงก็ได้วันนี้เราจะไม่โฟกัสที่มือขวาสำหรับผมเนี่ยสาย1ใช้นิ้ว A สาย2ใช้นิ้ว M สาย3ใช้นิ้ว I ส่วนนิ้ว P อ่ะใช้ที่สายที่เป็นเบสที่มีลวดทุ่มนะครับเวลาดีดก็จะเป็นอย่างนี้นะดูนะครับดูช้าๆก่อนผมสาธิตก่อนแล้วก็เลื่อน1ช่องแบบนี้ทำไหมครับอันนี้ดูก่อนนะเราจะดีดสายละ1ครั้งแล้วก็ไปเรื่อยแล้วก็เลื่อนไปเห็นไหมแบบนี้แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมนะไปเรื่อยๆจนถึงเฟส12นะครับข้อสังเกตคืออะไรนะครับข้อสังเกตวันนี้มันจะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งข้อสังเกตที่เราใช้กันก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยที่ผมบอกว่าสเลอร์แบบพักสายคืออะไรนะครับนิ้วที่ดีดมือซ้ายอ่ะเวลาสเลอร์ลงมาเนี้ยมันจะพักลงไปที่สายแบบข้างล่างเหมือนกับการดีดอัพยานโดแบบเนี้ยมันเป็นคือการพักลงไปสเลอร์เนี้ยเวลากดอันเนี้ยดูนะครับมันจะมีการสเลอร์ปกติอ่ะคนจะชอบนิ้วกระโดดออกไปแบบนี้แต่สเลอร์อันเนี้ยเราจะดีดในลักษณะที่พักสายลงไปไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเห็นชัดไหมครับถ้าเห็นไม่ชัดผมจะซูมให้ใกล้ๆอ่ะผมเอากีตาร์ขยับไปให้ใกล้ๆเห็นไหมเห็นชัดไหมครับดูนะสเลอร์เนี้ยเวลาเล่นเห็นไหมมันพักมาสายด้านล่างแบบนี้ทุกอันเลยเนี่ยเห็นไหมพักถ้าไม่พักมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนิ้วจะกระโดดออกเนี่ยเห็นไหมสเลอร์ที่พักลงมาด้านล่างมันจะช่วยให้เราคอนโทรลนิ้วแบบที่สามารถควบคุมได้เรานิ้วมันจะไม่ยกสูงเกินไปนะครับโอเคเห็นชัดกันเนอะคราวนี้เห็นชัดนะครับก็คือเราจะมาสเลอร์แบบพักสายกันนะครับคราวนี้ใครไม่เข้าใจมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์มาถามได้เลยนะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเริ่มฝึกพร้อมกันเลยนะครับเกี่ยวกับการเล่นสเลอร์แบบพักสายนะผมเปิดเมโทรนอมจังหวะ60นะครับเราจะเล่นสายละ1ชุดนะ ผมนับไป4จังหวะนะครับเล่นเป็นขบเขต1ชั้นนะครับพร้อมเตรียม1 2 3ป้ายแล้วก็สาย6ขึ้นไปแบบนี้นะครับดีดให้มันเป็นพักสายนะครับมือขวาดีดยังไงก็ได้เราเน้นที่มือซ้ายวันนี้แล้วก็ขึ้นไปนะครับเน้นที่มือซ้ายนะโฟกัสที่มือซ้ายแล้วก็เลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะครับสาย3สาย2สาย1แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับสาย3สาย2สาย1แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมครับสาย2สาย3สาย4สาย5สาย6แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมครับขึ้นเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเลยแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับถึงเฟส12พอนะเราจะเล่นถึงแค่12เพราะว่าจะได้ไม่ยากเกินไปนะครับนะพยายามโฟกัสที่2นิ้วนี้นะครับนิ้วอื่นไม่เป็นไรพยายามนิ้วเนี่ยให้มันพักสายไว้นะครับนิ้วพยายามให้อยู่ในระนาบตรงด้วยเห็นไหมขึ้นมาถึงละเฟสสูงๆจะยากหน่อยนิดนึงแล้วก็เลื่อนถอยลงนะถึงเฟส12แล้วเราก็เลื่อนถอยลงนะครับแล้วก็เลื่อนถอยลงแบบนี้เห็นไหมครับไปเรื่อยๆเลยสวัสดีครับอาจารย์สุวัชชัยนะครับอันนี้เป็นสอนกีตาร์เนาะเต็มรูปแบบเลยบรรยากาศห้องธรรมดานะครับแต่ว่าวันนี้เน้นสอนที่เนื้อหาเจาะลึกการเล่นสเลอร์นะครับแบบพักสายนะเน้นคือพักสายนะครับต้องสเลอร์แบบพักสายลงไปด้วยนะสาย4สาย3สาย2สาย1แล้วก็ถอยลงไป2 3 4 5 6แล้วก็สเลอร์นะครับแบบพักสายไปเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วก็สเลอร์พักสายไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมครับสาย6แล้วก็ลงไปแล้วก็จบ1ชุดนะครับ
นี่คือการฝึก1ชุดนะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมจะดีดสายละแค่1ครั้งนะครับคือเราจะดีดลักษณะที่แบบคือเราฝึกแต่สะเลอจะฝึกแต่มือซ้ายก็ได้นะสำหรับใครที่แบบเซียนอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าวันนี้เราเน้นว่าเราเจาะลึกเรื่องของสะเลอที่เป็นขาลงอย่างเดียวคราวนี้นะครับยากกันไหมคนที่ฝึกนะครับถ้ายากไม่ยากไงพี่มาบอกคราวนี้พอเราได้คู่นิ้ว2กับ1อ่ะคราวนี้เราจะมาดูที่คู่นิ้ว3กับ1บ้างนะครับคู่นิ้ว3กับ1ก็จะเป็นอันนี้นะผมสาธิตดูก่อนนะครับนิ้ว1คือนิ้วฐานนิ้วฐานคือนิ้วที่เราไม่ได้ยกออกอ่ะครับคือนิ้วที่เรากดไว้นิ้วที่เราทำการสะเลอคือนิ้ว3ก็คือนิ้วนางแบบนี้นะครับผมสาธิตก่อนนะนี่คือการสาธิตนะครับเราก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะเราก็เล่นถึงช่อง12เหมือนเดิมช่อง12อยู่ไหนก็คือตรงนี้เนี่ยช่อง12เนี่ยเล่นถึงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโดยที่อย่าลืมก็คือหัวใจสำคัญของการฝึกอันเนี้ยนิ้วเราจะต้องดีดแบบลักษณะที่พักสายลงไปนะคือจะกดลงไปแล้วเนี่ยสายมันจะถูกพักลงไปด้านล่างเพื่อให้กำลังเสียงของมันเนี่ยออกมาชัดเจนแล้วก็ทำให้นิ้วเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ออกแรงมากเกินไปนะเห็นไหมแบบนี้นะครับโอเคใครที่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาซ้อมกันนะครับสวัสดีครับคุณแม่น้องปุ้นนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคนะฝากความคิดถึงถึงน้องปุ้นด้วยนะครับโอเคน้องปุ้นตอนนี้น่าจะทำคลิปอยู่นะครับเพิ่งคุยกับน้องเองนะคราวนี้โอเคคราวนี้นะครับเรานิ้ว3กับนิ้ว1นะครับเราจะเล่นสเลอร์ที่เป็นขาลงลักษณะแบบนี้นะผมสาธิตก่อนนะสาธิตนะครับแล้วเดี๋ยวเราเล่นตามกันสามารถใส่วิบราโตได้ด้วยโอเคสาธิตน่าจะประมาณนี้นะครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดบางทีอ่ะก็คือการอธิบายแล้วก็การดูนะครับเล่นให้เหมือนที่เราเห็นผมถึงให้ความสำคัญกับมุมกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็แสงสว่างที่เพียงพอในการไลฟ์นะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือจะได้ทุกคนจะได้เห็นชัดๆเลยว่าผมเล่นยังไงนิ้วที่ใช้แบบไหนนะครับใช้งานใดคุณมะสะรูโวนะครับแต่นิ้วของผมใช้งานใดก็แล้วนะครับผมก็เข้าใจครับเอาเป็นว่าใช้งานได้ก็แล้วกันนะถือว่านิ้วใช้งานได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอเคคราวนี้นะครับจังหวะ60เหมือนเดิมนะครับเราผมจะนับ4จังหวะเข้านะครับเตรียมพร้อมนะครับพร้อมกันนะเตรียมพร้อม1 2 3ไปนะเราจะเล่นไปเรื่อยๆถึง12เลยนะครับนะเราก็เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่คือสะเลอเราฝึกนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็เล่นไปข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมครับสาย4สาย3สาย2สาย1แล้วก็เลื่อนขึ้นไป1ช่องแบบนี้สาย3สาย4สาย5สาย6แล้วก็ขึ้น1ช่องแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยสาย3สาย2สาย1แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้พอขึ้นไปอีกช่องนึงแล้วก็เลื่อนลงนะครับเพราะว่าเราถึงเฟสที่12นะจริงๆผมเลื่อนเร็วไปนิดนึงจริงๆต้องขึ้นไปอีกช่องนึงไม่เป็นไรครับโทษทีนะผมไม่ได้ดูเมื่อกี้นะครับเอาเป็นว่าเฟสไหนก็ได้แต่อย่าเกินเฟส12นะครับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับให้ครบทุกช่องแบบนี้นะพยายามเล่นไปพร้อมๆกันนะครับโน้ตไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแต่จังหวะให้เหมือนกันนะถ้าโน้ตเหมือนกันก็ดีนะตอนนี้เราอยู่ช่องที่7นะครับแล้วก็ลงช่องที่6นะนิ้วนางช่องที่6อยู่ตอนนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนิ้วเราจะเหมือนลักษณะแมงมุมขยุ่มสายนะครับคือลักษณะที่แมงมุมขยุ่มสายคือเป็นอย่างนี้คือขาเนี่ยมันจะเหมือนกับเกาะไปที่สายแล้วก็เกี่ยวออกมานะครับสายเหมือนกับใยแมงมุมนะครับบางคนเขาเรียกเทคนิคแบบนี้ว่าสไปเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็จะเอามาสอนนะครับก็จะจบ1ชุดนะครับคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนคู่นิ้วเป็นคู่4กับ1คู่4กับ1ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรายังคงเอานิ้ว1เป็นนิ้วฐานเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเล่นนิ้ว4กับ1แบบนี้เห็นไหมครับ
เรื่อยๆพยายามกดที่ปลายนิ้วนะครับแล้วก็เสลอลักษณะที่เป็นพักสายนะครับเสลอพักสายคือแบบดีดแล้วมันต้องนิ้วปึ๊บลงไปข้างล่างนะครับพยายามให้นิ้วมันพักไปที่สายข้างล่างอันนี้เคล็ดลับเลยนะตำราไม่มีสอนผมบอกเลยผมไม่เคยหาเจอในตำราแม้แต่เล่มเดียวที่บอกว่าให้เสลอแต่พักสายนะแต่ใครเจอบอกผมด้วยนะผมอาจจะพลาดแต่ผมยังไม่เคยเจอเทคนิคนี้ผมได้จากอาจารย์ผมนะครับอาจารย์ที่ผมสอนที่เรียนอาจารย์ที่ผมเรียนอยู่ด้วยที่สาสุกเลยเลยเอามาบอกกันเรียกว่าเทคนิคนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับโอเคนะคราวนี้เราจะซ้อมพร้อมกันเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2 3ป้ายสาย5สาย6นะครับแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้พยายามนิ้วให้เป็นระเบียบนะครับนิ้วก้อยเป็นนิ้วที่มันเล็กแต่ว่าเราต้องฝึกมันเยอะๆเลยนะสาย2สาย3สาย4สาย5สาย6เราก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับใครมีคำถามอะไรพิมพ์มาถามได้เลยนะสาย2สาย1เราก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับสาย4สาย5สาย6สาย6นะเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราเลื่อนขึ้นไปอีกแบบนี้เห็นไหมเราขึ้นไปอีกช่องหนึ่งถึงช่อง12นะเราก็ขึ้นช่อง12แบบนี้เห็นไหมสาย3สาย4นะสาย5สาย6แล้วก็ลอยลง1ช่องเพราะว่าถึง12แล้วเราก็จะถอยลงนะพยายามนะครับออกแรงนิ้วให้เยอะนะให้มันพักสายลงไปด้านล่างนะครับใส่วิบราโต้ก็ได้นะใครแอดวานซ์หน่อยก็ใส่วิบราโต้ให้มันมีความไพเราะนะเป็นการจบการฝึก1ชุดที่เป็นคู่นิ้ว1กับนิ้ว4นะใครตามทันไม่ทันยังไงพี่มาบอกนะครับตอนนี้เราก็จะจบในเรื่องของการใช้นิ้ว1เป็นนิ้วฐานในการเสลอแล้วนะเราก็จะมี2 1 3 1 4 1นะครับเราก็จะได้คู่นิ้วเนี่ยครบทุกคู่นะครับเพิ่งจะเป็นการฝึกที่แบบเจาะลึกอันนี้การฝึกกับเจาะลึกนะฝึกเจาะลึกคือแบบเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายไลฟ์ผมจะลองเล่นเพลงที่มันใช้เทคนิคนี้เยอะๆให้ดูโอเคนะคราวนี้เราก็จะมาดูคู่นิ้วแบบที่2ก็คือคู่นิ้วที่เป็นคู่ใช้นิ้ว2เป็นนิ้วฐานแล้วก็คือคู่3กับ2แล้วก็4กับ2ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเปิดพนมสาธิตให้ดู ตามทำไม่ทันยังไงพิมพ์มาบอกผมด้วยนะครับวันนี้คอมเมนต์เงียบมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะเย็นวันศุกร์รถน่าจะติดอยู่นะครับโอเคนะผมสาธิตให้ดูก่อนว่ามันเป็นงี้นะนี่คือ3กับ2แล้วนะครับเราจะฝึกให้ครบทุกคู่เลยนะแล้วเราจะเล่นไปพร้อมกันแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เห็นมั้ยครับสาย3สาย4สาย5สาย6อะไรเงี้ยโอเคนะผมสาธิตให้ดูเท่านี้คนที่ตามอยู่น่าจะเข้าใจแล้วแหละว่ามันเล่นยังไงนะครับโอเคแล้วเราจะฝึกเป็นพร้อมกันเดี๋ยวผมนับให้4จังหวะก่อนเข้านะครับเตรียมพร้อม1 2 3ป่ะนะใส่การคืนนิ้วได้ด้วยนะเล่นให้ครบสายเลยแล้วก็ขึ้นไป1นิ้วแบบนี้เห็นมั้ยครับใส่วิบราโต้ได้ด้วยนะแล้วเวลาเล่นเทคนิคเนี่ยพยายามอย่าเล่นให้มันน่าเบื่อนะครับเล่นให้แบบรู้สึกว่าเราเล่นเพลงอยู่นะครับนึกถึงความไพเราะของเสียงกีตาร์ให้มันเต็มเสียงทุกตัวเห็นไหมเวลาผมเล่นอ่ะผมก็สามารถเอนจอยกับการฝึกเทคนิคได้ผมมองว่ามันไม่ได้น่าเบื่อนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันน่าเบื่อไม่ใช่บางคนอ่ะหลายคนบอกเลยว่ามันน่าเบื่อเพราะว่ามันคือการเล่นอะไรซ้ำๆไปเรื่อยๆแต่สำหรับผมอ่ะผมว่ามันสนุกดีเหมือนกันมันเหมือนกับการที่เราได้ผจญภัยบนคอกีตาร์ทุกช่องนะครับทุกช่องกีตาร์ทุกเฟรตมันก็จะได้ถูกเล่นนะผมชอบซ้อมเทคนิคอ่ะแต่ก็ชอบซ้อมเพลงด้วยคือสรุปเป็นคนชอบซ้อมนั่นเองนะครับ
แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมครับช่อง12แล้วพยายามกดด้วยปลายนิ้วนะครับเราใช้นิ้วที่เป็นลักษณะพักสายลงมาแล้วก็ลง1ช่องแบบนี้สาย5สาย4สาย3สาย2สาย1แล้วก็ลง1ช่องแบบนี้เห็นไหมครับไปเรื่อยๆเลย4 5 6แล้วก็ลง1ช่องแบบนี้5 4 3 2 1แล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะนิ้ว3 2 3 2 3 2 3 2นางกลาง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 นะผมพยายามท่องนิ้วให้ดูด้วยจะได้เล่นอย่างถูกต้องทุกคนนะครับตามทันไม่ทันยังไงบอกผมด้วยนะครับผมพูดไปสอนไปเล่นไปนะครับทำงาน3อย่างพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เมโทรนอมก็ต้องฟังด้วยนะครับที่ผมทำได้เพราะว่าผมซ้อมมาเยอะมากนะครับก็เลยสามารถแยกประสาทได้แต่เวลาเล่นเพลงอาจจะยากเหมือนกันแล้วก็สาย6ลงไปแบบนี้สาย5สาย4สาย3สาย2สาย1แล้วก็ลงไปแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับแล้วก็จบการฝึก1ชุดอันนี้คือการเล่นคู่นิ้วที่เป็นคู่นิ้ว3กับนิ้ว2คราวนี้เราจะเล่นนิ้ว2เป็นนิ้วฐานแต่เราจะใช้นิ้ว4กับนิ้ว2แบบนี้ผมสาธิตก่อนนะครับเป็นแบบนี้ใช้ได้ทั้งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็กีตาร์โปร่งเลยนะดีดมือขวายังไงก็ได้ผมไม่ได้ระบุนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันฝึกได้ทุกคนแต่กีตาร์คลาสสิกแนะนำให้ใช้นิ้วนะครับแล้วก็ทำเล็บให้ดีด้วยนะวิบราโตอะไรเงี้ยใส่ได้นะเห็นไหมหัวใจสำคัญการฝึกนี้คือการดีดเสลอที่เป็นพักสายลงไปโอเคนะครับคราวนี้เราจะลองเล่นพร้อมกันโดยที่ใช้คู่นิ้ว2นิ้ว2กับนิ้ว4นิ้ว2กับนิ้ว4นิ้วกลางกับนิ้วก้อยนิ้วก้อยกับนิ้วกลางโอเคน่าจะชัดนะผมอธิบายแบบละเอียดสุดๆเลยทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็ฝึกพร้อมกันได้นะครับโอเคคราวนี้เรามาฝึกพร้อมกันโดยที่เอานิ้ว2วางไว้ที่สายที่1ช่องที่1แล้วก็นิ้วก้อยวางไว้ที่สายที่1ช่องที่3นะครับเตรียมพร้อมนะครับผมนับให้4จังหวะนะทุกคนเตรียมพร้อมนะครับมีสมาธิเราเล่นไปพร้อมกัน1 2 3 8แล้วขึ้นไปนะตอนนี้เราใช้นิ้ว4กับนิ้ว2นะครับซึ่งเป็นคู่นิ้วที่ต้องฝึกเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไม่ใช่คู่นิ้วสุดท้ายมันจะมีอีกนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้มีเพื่อนมาเรียนเยอะนะครับวันนี้วันศุกร์สงสัยน่าจะรถติดอยู่นะครับมี10กว่าคนมาเรียนเองนะใครเข้ามาไม่ทันเดี๋ยวเรียนย้อนหลังได้นะครับนะครับแบบนี้เห็นไหมไปเรื่อยๆเลยนะครับสักทีครับผมพลาดเหมือนกันแล้วก็ลงไปนะสองสามสี่ห้าหกนะพยายามสร้างเสียงคานอมให้มันตรงทุกตัวด้วยนะครับถ้าเป็นหนึ่งชั้นเนี่ยต้องให้ตรงเป๊ะทุกตัวนะติ๊กตอก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 เนี่ยให้มันตรงทุกตัวนะครับให้มันลงจังหวะทุกอันนะเล่นอย่างมีสมาธินะครับเล่นด้วยความสุขเล่นด้วยความเอนจอยกับเสียงกีตาร์โฟกัสที่นิ้วมือซ้ายนะมือขวาไม่เป็นไรวันนี้ดีดยังไงก็ได้มือขวานะครับแต่มือซ้ายให้ชัดเจนและดีดแบบพักสายด้วยนะครับโอเคนะต้องดีดแบบพักสายด้วยนะต่อไป2 3 4 5 6แล้วก็ลงไปไปเรื่อยๆ3 2 1แล้วก็ถอยลงสาย1แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สาย6แล้วก็เสร็จอันนี้ก็จะจบชุดการฝึกที่เป็นคู่นิ้ว2กับนิ้ว4นะครับเป็นไงครับเพื่อนๆยากไหมเดี๋ยวผมขอพักดื่มน้ำแป๊บนึงนะพูดมาประมาณตอนนี้ผ่านมากี่โมงแล้วเอ่ยนะครับ34นาทีครับตอนนี้ก็เห็นไหมพอการสอนแบบเจาะลึกอ่ะคือมันใช้เวลาเยอะแต่ว่าสิ่งที่สอนน่ะมันจะละเอียดแล้วมันใช้งานได้จริงนะครับคือจริงๆผมชอบนะการสอนแบบเจาะลึกอ่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าน่าเบื่อแต่ผมอ่ะเป็นคนละเอียดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการสอนแบบเจาะลึกอะผมจะชอบเพราะว่ามันได้ผลนะครับคือมันดีกว่าการได้เนื้อหาปริมาณมากๆไปเราซ้อมกระจายโดยที่ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยผมชอบซ้อมน้อยๆปริมาณการซ้อมอะเยอะแต่ซ้อมจุดเล็กๆน้อยๆให้มันได้ไปเลยแล้วพอได้เลยเราจะได้ไม่ต้องซ้อมอีกมากเพราะว่าเรามีเทคนิคที่เราเล่นได้แล้วขออนุญาตดื่มน้ำนะครับ
โอเคสวัสดีครับคุณปันนะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับก็เข้ามาแล้วก็ทักทายนะภาพและเสียงเป็นไงบ้างก็พิมพ์มาบอกกันได้นะมีดีเลย์อะไรไหมภาพ เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ภาพและเสียงดีเลย์เนาะบางทีพูดเสียงยังไม่มาภาพไปแล้วอะไรเงี้ยนะภาพและเสียงดีเลย์ยังไงพิมพ์มาบอกนะครับจะได้แก้ไขทันนะโอเคคราวนี้พอเราได้กันแล้วเนี่ยเราจะมาดูที่คู่นิ้วสุดท้ายกันคู่นิ้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคู่นิ้วที่เรียกว่ายากที่สุดเพราะอะไรเพราะมันเป็นคู่นิ้วที่อยู่ห่างนิ้วโป้งที่สุดก็คือ2นิ้วนี้เป็นนิ้วที่ตัวเล็กที่สุดแล้วก็อยู่ห่างนิ้วโป้งนิ้วโป้งมันเป็นเหมือนกับจุดเขาเรียกว่าจุดหมุนนะครับจุดหมุนคือมันแข็งแรงมากมันเป็นจุดเซนเตอร์เพราะนั้นการดีดเสลอที่2นิ้วนี้ยากที่สุดและพบในเพลงน้อยแต่ถ้าเจอขึ้นมาส่วนใหญ่จะเล่นไม่ค่อยเคลียร์เพราะนั้นต้องฝึกกันเยอะๆเลยสำหรับตรงนี้นะผมสาธิตให้ดูก่อนสำหรับการเล่นคู่นิ้ว4กับ3นะครับวันนี้เราจะเจาะเรื่องการเล่น descending slur หรือ pull off อย่างเดียวนะพร้อมนะครับเป็นอย่างนี้ดูนะสาธิตนะครับอันนี้สาธิตดูเนื้อชัดนะสวัสดีครับคุณวัชรพลนะเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์เนาะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่สาธิตนะครับเราก็ขึ้นไปสาย6สาย5นะแล้วก็สาย4แบบนี้แล้วขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมครับโดยที่นิ้วอื่นไม่ได้กดเลยนะแต่เราใช้คู่ที่เป็นนิ้ว4กับนิ้ว3นี้ไปเรื่อยๆนะเราก็ขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆเลยเห็นไหมครับจนถึง82เลยอันนี้ผมสาธิตอยู่นะอ่ะคราวนี้พอเราเห็นได้กันแล้วเนี่ยคราวนี้เราลองมาฝึกพร้อมกันเลยนะครับโดยที่เราจะใช้คู่นิ้วที่เป็นนิ้วกลางกับนิ้วก้อยหรือว่านิ้ว3กับนิ้ว4นั่นเองโดยที่นิ้ว3วางไว้ที่สายที่1นะครับช่องที่1แล้วก็สายที่1ช่องที่2เป็นนิ้ว4นะครับ Hi Harry Speaker Greeting from Southwood ขออนุญาตทักทายแป๊บนึงนะครับพอดีเป็นคนที่เชิญผมไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับGreeting from Southwood and now is a teaching lesson from Southwood to Facebook everywhere in the world I'm so sorry I'm apologize for the language so thank you so much for invitation for the concert actually I will promote the concerton my Facebook page, so stay tuned and I wish you all the best and a lot of success to your festival. นะครับผมก็ได้รับเชิญนะจากอาจารย์ที่สอนอยู่ที่ Long Island นะครับผมเคยเจอเขาที่มหิดลตอนสมัยผมเรียนเนี่ยเป็นเขาเป็นเพื่อนกับอาจารย์ผมอาจารย์คนเก่าผมเนี่ยแล้วผมก็นะอันนี้นั่งเมาส์แบบหนึ่งนะจะได้พักมือด้วยแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปที่โครงการของแสงโสมนะครับที่Road to Carnegie Hall ที่ผมแข่งชนะเนี่ยเป็นงานตอนนั้นพี่เบิร์ดเอกชัยนะครับเพิ่งได้แชมป์ GFA ใหม่ๆแล้วก็มีแคมเปญจัดงานแข่งเนี่ยแล้วผมก็ได้บินไปนิวยอร์กไป Carnegie Hall ไปดูพี่เขาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเรียกว่าไปแบบ Exclusive เลยเกาะชิดขอบเวทีแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยพออาจารย์เขารู้เนี่ยเขาก็เลยเชิญผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่นิวยอร์กคราวนี้ผมก็เลยมีคอนเสิร์ตที่นิวยอร์กด้วยนะครับโดยที่ไม่ใช่คาร์เนกี้ฮอลล์นะถึงไม่ใช่คาร์เนกี้ฮอลล์แต่ผมก็ได้เล่นที่มหาลัยลองไอซ์แลนด์ที่นิวยอร์กหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เหมือนกับไปเปิดตลาดที่อเมริกาละแล้วก็ทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นแม้กระทั่งแบบช่วงที่เป็นโควิดเนี้ยผมเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ผมก็เลยได้รับเชิญไปเล่นใน Virtual Guitar Festival นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับประมาณสิ้นเดือนนี้แหละเดี๋ยวยังไงผมจะคอยโพสต์ตารางนะครับเพื่อนๆสามารถไปรับชมกันได้เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับที่ไม่ได้ไลฟ์ผ่านเพจนะแต่ไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มของงานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังกันคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากๆครั้งหนึ่งนะครับในการเป็นชีวิตการในการใช้ชีวิตในฐานะนักดนตรีเลยนะครับการที่ได้ไปอเมริกาแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตเนาะผมไปอเมริกาประมาณ2รอบแล้วก็อีกงานหนึ่งที่งานโจฮันฟาเลต้างานแข่งที่แบบหนึ่งในใหญ่ที่สุดในโลกของอเมริกาเหมือนกันคือเยอะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆอ่ะเล่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนกันต่อคือผมก็ไม่อยากให้ไลฟ์เงียบนะครับเพราะฉะนั้นใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาถามได้เลยนะสอนสเลอร์นึกถึงหลายๆเพลงที่มีสเลอร์เยอะๆแบบคาริลอนเบนโนวิโตเทซี่ผมไม่รู้จักครับเพลงนี้แต่น่าจะอิตาเลียนคอมโพเซอร์ใช่ครับสเลอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเพลงที่มีสเลอร์เยอะๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังท้ายไลฟ์ด้วยนะแต่คราวนี้เราจะมาดูสเลอร์ในส่วนที่เป็นที่มันค่อนข้างจะวีคหน่อยก็คือนิ้ว2นิ้ว3กับนิ้ว4แบบนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วเล่นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะพร้อมมาพร้อมกันนะครับเล่นพร้อมกันเลยเตรียมนะครับสวัสดีครับคุณลอตเต้ปารันยูนะทักทายเพื่อนๆมาเรื่อยๆเลยเตรียมพร้อม
1 2 3ป้ายนะเราเล่น3กับ4แบบนี้นะนิ้ว4สะเลอแล้วก็หานิ้ว3แบบนี้อันนี้จะยากนิดนึงนะเพื่อนๆคนไหนที่แบบรู้สึกไม่ค่อยคล่องไม่เป็นไรเพราะมันยากนิดนึงนะครับนะนิ้ว4นิ้ว3เงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไป1ช่องสาย5สาย4สาย3สาย2สาย1แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับสาย6แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับแล้วขึ้นไปอีกเห็นไหมตามทันไหมครับแล้วขึ้นไปอีกนะครับแบบนี้นะเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเลยจนถึงเฟส12นะครับมันจะยากนิดนึงพออยู่เฟสไกลๆอ่ะเพราะว่าแรงตึงสายมันมากขึ้นนะครับเราก็จะต้องเล่นดังขึ้นนะต่อไปเฟส12เนี่ยจะยากนิดนึงนะครับแล้วก็ถอยลงถอยกลับแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับนิ้วก้อยหมดแรงเลยครับใช่เพราะว่านิ้วก้อยมันเป็นนิ้วที่เล็กที่สุดนะครับต้องได้รับการฝึกเป็นพิเศษนะครับมันไม่ค่อยเจอหรอกแต่ว่าเราต้องฝึกนะครับเวลาเราเจอเราจะได้เล่นได้นะคู่นิ้วก้อยกับนิ้ว3เนี่ยเป็นคู่ที่เล่นยากที่สุดนะในการเสลือแบบนี้นะสามารถใส่วิบราโต้ได้แต่ถ้าเราฝึกทุกวันเนี่ยผมการันตีเลยนะครับว่าเราจะเล่นเสลือได้อย่างแข็งแรงขึ้นแน่นอนสาย1แล้วก็ถอยลงไปสาย2สาย3สาย4สาย5สาย6นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆถอยลงไปคู่นิ้ว4กับ3แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่คือการฝึกเสลอแบบเจาะลึกนะ descending เสลอที่เป็นการเล่นแบบ pull off แล้วก็ถอยลงไปสาย6สาย5สาย4สาย3สาย2ผมพูดเพื่อคอนเฟิร์มว่าเรากำลังเล่นถูกจุดนะก็จะเป็นการจบ1ชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบเรียกว่าการเจาะลึกจบเนื้อหานะแต่การฝึกเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้อันนี้คือจบเนื้อหาแล้วว่าผมได้อธิบายไปแล้วว่าการเล่น descending slur หรือว่าการเล่น pull off เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแล้วมีหลักการการเล่นแบบพักสายยังไงเพราะฉะนั้นความรู้ครั้งนี้นะครับให้เพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้กับการเล่นเพลงแล้วก็สามารถนำไปสอนไปแบ่งปันต่อได้นะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างหาได้ยากนะคือทุกคนจะบอกว่าการ pull off ใครๆก็ทำได้การเล่น slur ใครๆก็ทำได้แต่การเล่นเสลอแบบพักสายเนี่ยเป็นเคล็ดลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้กันทุกคนเวลาเล่นเสลอก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมก็แค่เกี่ยวนิ้วออกไปเจอแถบเขาให้เล่นเสลอก็เกี่ยวไปตามธรรมชาติเลยแต่ว่าไม่มีใครมาฝึกเสลอแบบพักสายกันเลยน้อยคนมากที่จะรู้เทคนิคนี้นะแต่ใครรู้พี่มาบอกกันได้นะใครที่รู้ก็แบบน่าสนใจเลยนะเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการฝึกหลายๆแบบเลยนะเราจะฝึกขึ้นหน้าไปก็ได้แบบอย่างเพลง Magic Food เนี่ยผมจำไม่ได้อะไรทุกอย่างเนี่ยแหละมันก็ใช้หรือแม้กระทั่งเพลง Grand Quota เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมเล่นช้าๆอะไรเงี้ยนะครับมีคำถามเนอะนิ้วถ่ายมักเกี่ยวสายด้วยแก้ยังไงครับนิ้วถ่ายมักเกี่ยวสายด้วยวิธีแก้นะบางทีเวลาเราเล่นเสลอเนี่ยมันจะลงไปทั้งหมดใช่ไหมวิธีแก้นะครับให้เวลาเราเล่นอ่ะให้เราออกแรงนิ้วถ่ายให้มากกว่านิ้วที่เราเสลอเวลาเล่นอ่ะอย่างเราเสลอสายหนึ่งใช่ไหมเราออกแรงนิ้วนี้ใช่ไหมแต่เวลาความคิดของเราอ่ะให้เราเอาสมองเนี่ยสั่งการไปที่ระบบประสาทแล้วสั่งว่านิ้วหนึ่งต้องกดแรงกว่านิ้วที่เราเกี่ยวมันก็จะทำให้สายเนี่ยมันไม่มีการลื่นออกแบบนี้เห็นไหมเนี่ยสายมันก็จะไม่ลื่นออกแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่านิ้วนี้มันกดอย่างแข็งแรงอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยที่จะทำให้เราฝึกการเล่นเสลอโดยที่นิ้วเนี่ยมันไม่ไหลตกไปด้วยโอเคนะน่าจะตามกันทันนะครับคราวนี้เนี่ยใครที่ได้ไม่ได้ยังไงสามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วโอเคเรายังพอมีเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของการเร่งสปีดนะครับอย่างเมื่อกี้เราเล่นจังหวะ60กันนะครับอันนี้คือจังหวะ60ได้ยินใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราก็จะเล่นจังหวะที่สูงขึ้นเป็น70อะไรเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆป
ปกติเราไม่จำเป็นต้องขึ้นทีละ10นะแต่ว่าเราขึ้นทีอันนี้ในไลฟ์คือผมเลยขึ้นเยอะเพราะว่าเราไม่มีเวลามานั่งฝึกอันนี้กันเยอะนะครับคราวนี้เราก็จะเล่นแบบฝึกหัดทุกอย่างเลยนะครับโดยที่เราจะเล่นจังหวะ70นะครับเริ่มจากคู่นิ้วฟังนะผมจะไล่เรียงลำดับเลยเราฝึกกันยาวๆเลยนะวันนี้เป็นแบบฝึกหัดฝึกความอดทนของนิ้วด้วยเราจะเล่น1 2 1 2 3 1 4 1นี่คือเซตแรกเซตที่2 3 2 4 2และเซตสุดท้ายคือ4กับ3เซตที่ยากที่สุดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันเลยนะทุกคนใครที่มีกีตาร์อยู่อย่าเพิ่งเหนื่อยกันนะความเหนื่อยนะครับก็จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วนิ้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับการสอนของผมคือการฝึกไปด้วยกันเลยเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการฝึกซ้อมและลงมือทำนะครับไม่ใช่การนั่งดูเฉยๆหรือว่าการมาสอนอะไรสั้นๆให้ไปเล่นนะครับแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจในการฝึกซ้อมผมพยายามสร้างแรงจูงใจในการฝึกซ้อมโดยที่คนสอนนี่แหละมาฝึกด้วยกันเลยนะครับผมเป็นคนสอนที่แบบคือไม่ใช่สอนแล้วก็ปล่อยนักเรียนไปฝึกครับผมสอนแล้วก็ฝึกไปด้วยแล้วทุกวันนี้ผมก็ฝึกด้วยนะครับผมเป็นครูที่เรียกว่าผมเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์นะผมเป็นอาร์ติสต์เพราะนั้นผมจะละทิ้งการฝึกซ้อมไม่ได้เลยนะก็มาเสื้อยืดนะวันนี้เพราะว่าช่วงนี้ผมอาจจะไลฟ์เสื้อยืดหน่อยนะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยนะครับร้อนผมใส่เสื้อเชิ้ตแล้วเหงื่อตกเลยนะครับก็เลยจะแบบเหมือนชุดอยู่บ้านทั่วไปเลยนะครับแล้วก็นานๆทีก็จะออกไปไลฟ์นอกสถานที่ให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศด้วยนะแต่วันนี้ผมอยู่ในที่เป็นลักษณะที่อยู่แบบอินดอร์ในห้องของผมเพราะว่าถ้าเป็นการสอบแบบจริงจังอะไรเงี้ยจริงๆก็จริงจังหมดแหละแต่อันนี้มันก็จะได้เสียงที่เงียบโอเคนะฝึกจังหวะที่70พร้อมกันนะครับคู่นิ้ว2กับ1พร้อมกันเตรียมนะพร้อมมั้ยเพื่อนๆพร้อมมั้ยครับใครพร้อมกดไลค์กดหัวใจรัวๆกดพิมพ์มาเลยนะผมจะได้เห็นว่าพร้อมกันพร้อมยังนะครับต้องแอคทีฟนะครับถึงเวลาแล้วนะพร้อมเตรียมนิ้ว2นิ้ว1วางประจำที่นะครับ1 2 3ป้าออกวิ่งเลยนะครับเหมือนออกสตาร์ทวิ่งเลยนิ้วเราก็เหมือนขาของเราที่จะก้าวไปนะครับไปเรื่อยๆเลยนะใครตามไม่ทันไปดูย้อนหลังนะผมอธิบายไปแล้วอันนี้เป็นเซสชั่นของการซ้อมและการพัฒนาความเร็วนะครับเรื่องของการอธิบายผมได้พูดไปแล้วนะเดี๋ยว2ใส่1แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใส่วิบราโต้ได้ด้วยนะคู่นิ้วนี้ง่ายเพราะว่ามันอยู่ใกล้นิ้วโป้งนั่นเองนะเสริมไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปใส่2ใส่3ใส่4ใส่5ใส่6แล้วก็ขึ้นไป4 3 2 1แล้วก็ขึ้นไป2 3 4 5 6แล้วก็ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วลงมานะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับ3 2แล้วก็ไล่ไปแบบนี้3 4 5 6แล้วก็ไล่ลงไปสวัสดีครับน้องแป๊บพลอยชมพูอยู่ที่ด้านมาฝึกกันนะฝึกกำลังนิ้วนะครับสำหรับการเล่นเสลยแบบพักสายนะทุกคนจะต้องฝึกอย่างตั้งใจแล้วก็อย่างถูกต้องไปเรื่อยๆเลยนี่คือจังหวะ70นะครับแล้วก็ถอยลงไปแบบนี้ใส่3ใส่2ใส่1แล้วก็ถอยลงไปแบบนี้แล้วก็ถอยลงไปแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ถอยลงไปแบบนี้จบการฝึกเซตที่1นะครับต่อไปคู่นิ้ว3กับ1เตรียมนะครับพร้อม1 2 3ป่ะจะเลยแบบอพยันโดนะพักสายไปด้วยนะขึ้นไปเลยขอดูท่อนหนึ่งพี่ท่อนหนึ่งเพลงไหนครับท่อนหนึ่งเพลงไหนบอกได้นะสำหรับการซ้อมนะครับดูย้อนหลังเนอะผมอธิบายพี่ได้อธิบายไปตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ต้นไลฟ์นะครับใครที่เข้ามาทีหลังดูย้อนหลังด้วยนะมันจะช่วยให้เราฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องนะคนที่เข้ามาตั้งแต่แรกก็จะได้เรียนแบบสมูทเลยเหมือนกับเรามาเล่นกีตาร์จริงจังเลยนะนะตอนนี้เราอยู่คู่3กับ1นะครับคู่3 1เนี่ยเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมครับ3 4 5 6แล้วก็ไปข้างหน้าแบบนี้เห็นไหม4 3 2ถอยกลับนะคราวนี้เราถอยกลับใส่วิบราโต้ได้ด้วยนะมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะ
สายหกเขายังเล่นอยู่แบบนี้เพลงอะไรก็ได้ครับขอพอเดี๋ยวเล่นให้ฟังเลยนะเดี๋ยวสอนจบตรงนี้เดี๋ยวเล่นให้ฟังครับรอไทยไลฟ์นะวันนี้ตอนนี้เรามาเรียนด้วยกันไปก่อนไทยไลฟ์เดี๋ยวเล่นให้ฟังนะครับเพลงอะไรก็ได้ขอพอเดี๋ยวเล่นให้ฟังแน่นอนการจบการฝึกคู่ที่2ต่อไปคู่4กับ1ก้อยกับชี้นะครับเตรียม1 2 3ป้ายเอฟซีนะครับจากสปอ.ลาวนะครับสวัสดีจากเมืองซาวด์สบุกประเทศออสเตรียนะครับคนละซีกโลกกันเลยนะครับแต่ดนตรีก็พาให้เรามาเจอกันโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้เหมือนกันครับขอบคุณมากเลยนะเพื่อนๆที่ซ้อมอยู่ซ้อมนะครับตั้งใจนะอันนี้เราอยู่ในเซสชันเป็นการซ้อมนะครับผมซ้อมกับเราด้วยนะนะทุกคนต้องตั้งใจซ้อมนะครับเล่นพร้อมกันเลยถอยกลับนะพอถึง72เราถอยกลับเลยนะครับใช่ครับไกลจัดเลยนะไกลมากเลยตอนนี้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้มีออนไลน์ก็เลยทำให้ทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นเนาะมันเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้อะไรเงี้ยนะสาย1แล้วก็ถอยลงไปแบบนี้2 3 4 5 6แล้วก็ถอยลง1ช่องแบบนี้นะครับแล้วก็สาย1 2 3 45 6แล้วก็ถอยลงไปเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคเป็นไงครับได้ไหมคราวนี้พอท่อนต่อไปนะครับเราก็จะเล่นเป็นสระถามกับสองไม่ใช่ท่อนต่อไปเซตต่อไปนะคราวนี้เป็นคู่นิ้ว3ละคู่นิ้วที่เป็นนิ้ว2เป็นนิ้วฐานนะครับ3กับ2นะครับเตรียม1 2 3 8นะเราเล่น3กับ2เนี่ยให้ได้เลยแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมครับแล้วขึ้นไปใส่วิบราโต้ได้นะพยายามเสลอให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วขึ้นไป2 3 4 5 6แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับสาย1 2 3 4 5 6แล้วก็ขึ้น1ช่องนะครับไปเรื่อยๆคู่3กับ2เนี่ยเล่นไปเรื่อยนี่คือจังหวะ70แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้ช่องสุดท้ายแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ลงนะครับตอนนี้เราอยู่ช่องที่12แล้วเราก็จะไล่ลงไล่ลงเลยคราวนี้สาย6 4ไปเรื่อยๆเลยนะครับใส่วิบราโต้ก็จะดีมากดีดให้มีเสียงมีพลังด้วยนะมือขวาดีดให้ดังใส่วิบราโต้ด้วยเล่นให้มีดนตรีจบคู่นิ้ว3กับนิ้ว2ต่อไปคู่นิ้ว4กับ2นะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างนิ้วเหนื่อยกันไหมนะผมยังไม่เหนื่อยนะครับเพราะนั้นต่อกันเลยเตรียมพร้อม1 2 3ป่ะThank you.
่อง12แล้วนะแล้วเหลือจะไล่ลงนะครับแล้วก็ไล่ลงไปจบการที่ใช้นิ้ว2กับนิ้วฐานนะครับคราวนี้เราจะเข้าสู่เซตสุดท้ายก็คือคู่นิ้ว3กับนิ้ว4นะครับแบบนี้นะโอเคพร้อมนะครับสุดท้ายแล้วนะทุกคนทูไปด้วยกันนะครับพร้อม1 2 3ปัดยากนิดนึงเนาะต้องใช้สมาธิมากๆเลยแล้วก็พยายามพลาดไม่เป็นไรนะครับตอน12นะสุดท้ายแล้วเหลือเราจะไล่กลับนะครับคู่นิ้วนี้จะยากนิดนึงนะแล้วคราวนี้ไล่กลับเลยคู่นิ้ว4กับนิ้ว3นะจะเป็นคู่ที่ยากที่สุดเพราะแรงมันน้อยนะครับการจบการฝึกนะครับครบทุกชุดนะครับสำหรับการเล่นเจาะลึกการเล่น descending slayer เป็นไงครับยากไหมนะอากาศร้อนมากเลยเวลาผมซ้อมแล้วเหงื่อตกเลยนะครับอากาศร้อนนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะเหนื่อยตัวนิดนึงนะอ่ะคราวนี้เรามาผ่อนคลายนิ้วนิดนึงเนาะผ่อนคลายนิ้วนะครับนิ้วที่เราซ้อมเนี่ยก็ต้องมีการนะครับที่คูลดาวน์นิ้วนะทำไงก็ได้ถ้ายืดเส้นยืดสายนะครับอย่าให้มันเกร็งนะครับผมก็มีการยืดเส้นยืดสายพอซ้อมนานๆเนี่ยผมก็มีต้องมีพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการซ้อมที่ดีเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องในประมาณนึงนะไม่ใช่ซ้อมแบบ10นาทีพักทีอะไรเงี้ยอาจจะประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วก็พัก1ทีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ไลฟ์มาก็เกือบชั่วโมงนึงเนาะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นการฝึกเจาะลึกจริงๆนะครับบ้านผมฝนกำลังมากนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้ที่ซาอุแดดออกมากเลยนะครับอากาศร้อนแบบร้อนเลยนะครับร้อนเรียกว่าตอนนี้ผมไลฟ์ต้องเปิดพัดลมเลยครับอาจจะมีเสียงพัดลมนะครับเป็นลมเป่าด้วยโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะจบไลฟ์นี่นะครับเดี๋ยวผมเล่นเพลงให้ฟัง1เพลงนะครับก็ถามว่าเป็นเพลงที่พอมั้ยมันเป็นเพลงค่อนข้างสมัยใหม่นะแต่ผมว่ามันก็พอดีแล้วก็มันเป็นเพลงที่เรียกว่าสำหรับเทคนิคสเลอร์เลยนะครับเป็นเพลงที่ผมแบบซ้อมเทคนิคสเลอร์เพื่อไปเล่นเพลงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันใช้สเลอร์เยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่จะบอกอย่างหนึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมใช้ในงานแข่งงานประกวดที่เรียกว่า RC Strings Guitar Contest นะครับตอนนี้ผมอันดับขึ้นๆลงๆนะครับจะอยู่ประมาณแบบผมไม่ได้เช็คตอนนี้อยู่อันดับเท่าไหร่แล้วก็ถูกจี้ตูดเลยตอนนี้เรียกว่าอันดับเนี่ยตอนนี้มันเป็นโค้งสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายนะครับถึงเที่ยงคืนที่ยุโรปที่ไทยก็ประมาณ 5:00 นนะครับก็จะปิดโหวตแล้วก็10อันดับแรกก็จะได้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วรอบชิงชนะเลิศก็จะใช้คณะกรรมการตัดสินผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเนี่ย
ที่อยากให้ผมเข้ารอบชิงนะครับดูโพสต์ก่อนหน้าผมแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเข้าไปโหวตด้วยขั้นตอนโหวตอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าคืองานเนี้ยผมปกติงานที่เป็นโหวตอ่ะผมตกรอบตลอดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยขอโหวตแต่ว่าผมอยากลองดูครับเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้ผมเข้าไปสู่รอบชิงได้แล้วรอบชิงอ่ะมันจะเป็นเรื่องของฝีมือของผมจริงๆแล้วไอ้รอบแรกอ่ะผมยอมรับว่ามันไม่เกี่ยวกับฝีมือผมแล้วเพราะว่าใครที่โหวตเยอะก็ได้เข้ารอบไปแต่รอบชิงอ่ะผมก็จะต้องฝ่าฟันไปด้วยตัวผมเองแต่ว่าการที่ผมจะเข้าไปฝ่าฟันตรงจุดนั้นได้อ่ะผมต้องใช้แรงโหวตจากเพื่อนๆครับถ้าผมไม่มีเพื่อนๆในการช่วยโหวตอ่ะผมไม่สามารถเข้าไปรอบชิงได้ครับเพราะนั้นใครที่อยากให้ผมเข้าไปสู่รอบชิงนะครับในฐานะตัวแทนของประเทศไทยนะครับก็ฝากเข้าไปช่วยโหวตนะครับโหวตในเว็บไซต์นะเพื่อให้ผมเข้าไปสู่รอบชิงรอบ10คนสุดท้ายนะครับในงาน RC String Guitar Contest ที่จัดที่ประเทศสเปนนะครับยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเนาะดูที่โพสต์ก่อนหน้าแล้วก็ดูลิงก์ได้นะครับรายการไหนนะครับรายการ RC String Guitar Contest ครับดูได้โพสต์ก่อนหน้าเลยที่ผมโพสต์ไว้ก่อนไลฟ์เนี่ยนะครับพอดีโทรศัพท์ผมใช้อ่านคอมเมนต์อยู่เลยใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนรู้ก็แปะลิงก์ไว้แปะโพสอะไรได้เลยนะในคอมเมนต์นะครับค่ะเข้าไปช่วยเป็นกำลังใจไปโหวตกันได้เนาะตอนนี้ที่นี่ใช่ครับที่นี่สว่างครับที่นี่แดดออกมากตอนนี้ที่นี่ตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นที่ไทยน่าจะ3ทุ่มแล้วน่าจะคนน่าจะใกล้เข้านอนกันแล้วนะครับก็ครับอยากให้ได้เข้ารอบชิงครับถ้าอยากให้ได้เข้ารอบชิงนะครับคุณทัชชัยขอบคุณมากเลยก็ต้องช่วยโหวตกันเนาะคือรอบโหวตอ่ะเป็นอะไรที่แบบจริงๆผมก็ไม่ได้ถูกชะตากับงานแบบนี้นะแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ครับบางทีมีงานในลักษณะแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ในเวลาเจองานอะไรผมก็ต้องปรับตามทางงานนะครับเพราะนั้นถ้าอยากให้ผมเข้ารอบชิงนะครับช่วยเข้าไปโหวตกันหน่อยนะครับเข้าไปฟังเพลงของผมด้วยผมสำคัญกว่านั้นผมอยากให้ได้ฟังเพลงกันแต่ใครที่ยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมเล่นได้ฟังตอนนี้เลยนะกับเพลงที่ผมใช้ประกวดเลยนะเพลงที่ผมใช้ประกวดเนี่ยก็จะเป็นเพลงของนักพันชาวเม็กซิกันนะครับเม็กซิโกนะเม็กซิโกก็เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกานะครับนะผมขออนุญาตตั้งสายนิดนึงนะครับชื่อว่าบทเพลง Sonatina Meridional นะครับจะเล่นให้ฟังท่อนนึงนะครับสั้นๆเนาะมันเป็นเพลงที่เรียกว่าใช้เทคนิคนะครับในการเล่นเสลอเนี่ยมันเป็นเพลงที่ทำให้เกิดเนื้อหาในครั้งนี้ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันจะใช้เทคนิคการเล่นเสลอเยอะมากนะสวัสดีครับคุณภาคภูมิสู้ๆครับเดี๋ยวเข้าไปช่วยโหวตนะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทุกกำลังใจนะขออนุญาตตั้งสายแป๊บนึงนะครับอากาศค่อนข้างร้อนแล้วสายเพี้ยนง่ายเนาะโอเคนะครับสายตรงแล้วคราวนี้นะครับผมก็จะเล่นบทเพลงที่ผมใช้ประกวดในงานครั้งนี้ให้ฟังกันนะครับกับบทเพลง Sonatina Meridional นะครับประพันธ์โดยมานูเอลมาเรียพองเซ่นะครับเชิญรับชมรับฟังครับThank you.
ับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่อนแรกนะของบทเพลง Sonatina Meridional นะครับก็อันนี้เป็นเพลงท่อนที่1นะท่อนที่1ก็จะประกอบเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีเทคนิค Descending Slow เยอะมากเลยอย่างเช่นแบบนะหรือแบบทั้งหรือแบบกระทั่งนะมันจะมีเทคนิคสะเลออะไรเยอะมากเลยนะครับนะสะเลอที่เป็นสะเลอ descending สะเลออาจจะเยอะมากเลยจะเห็นว่าที่ผมเอามาสอนเนี่ยมันเอามาใช้ในเพลงได้จริงๆเพลงนี้มี3ท่อนความยาวประมาณ10นาทีนะครับก็ผมเอามาเล่นในฟังท่อนแรกแต่ใครอยากฟังอีกก็พิมพ์มาบอกกันได้นะผมไม่แน่ใจเพราะว่าวันนี้ไลฟ์ก็เรียกว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วใครอยากฟังอีกก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับใครอยากฟังไหมมี นะครับมันมีอีก2ท่อนถ้าอยากฟังกันถ้าไม่เหนื่อยกันนะหรือว่าถ้าเหนื่อยก็บอกกันได้นะครับผมก็จริงๆไลฟ์ก็เรียกว่ายาวแล้วแหละแต่ว่าไหนๆเล่นแล้วก็อยากจะเล่นให้เพื่อนๆฟังครบทุกท่อนนะครับถ้าใครอยากฟังก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยเนาะถ้ายังอยากฟังนะครับระหว่างนี้ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆยังไงก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะครับอยากให้สอนพิซิกาโต้ด้วยครับพิซิกาโต้ใช่เลยเพลงนี้นะเพลงนี้มีพิซิกาโต้เดี๋ยวผมเอามาเป็นหัวข้อในครั้งต่อไปแน่นอนนะเนี่ยมันจะมีใช่ไหมแบบที่มันเป็นคือพิซิคาโต้คือการเรียนแบบเสียงที่แบบเหมือนกับไวโอลินที่เขาไม่ได้ใช้คันชักอะครับสวัสดีครับคุณเจนนี่โพฟังครับโอเคนั้นเดี๋ยวคุณทักดนตรีก็บอกว่าอยากฟังได้ครับนั้นเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังนะอีกท่อนอีก2ท่อนก็จะเป็นบทเพลงนี้แหละแต่ว่าใช้เทคนิคสะเลอเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นท่อนที่ยาวขึ้นนะครับผมอยากให้ฟังเพราะว่าผมชอบด้วยท่อนนี้นะครับถ้าใครที่ชอบฟังเพลงคลาสสิกเนี่ยผมมีทำ MV ด้วยนะเพลงนี้เข้าไปดูกันได้นะครับแต่ว่าเล่น MV กับเล่นสดไม่เหมือนกันหรอกนะครับเล่นสดคือเรียกว่ามันค่อนข้างวัดใจนะครับ MV ผมอัดเมื่อไหร่ก็ได้นะผมเล่น10รอบก็จนกว่ามันจะได้แต่เล่นสดอ่ะผมต้องเล่นให้ได้ตั้งแต่ณเวลานี้เลยพลาดก็คือพลาดสังเกตเวลาผมก็มีเล่นมีผิดพลาดนะเวลาพลาดผมก็ต้องไปต่อเพราะผมรู้แค่ว่า The Show Must Go On เกิดอะไรขึ้นก็ต้องเล่นต่อเพราะนั้นการเล่นสดจึงเป็นการวัดความสามารถนักดนตรีจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีแรงกดดันมีความตื่นเต้นเข้ามาด้วยขออยากให้เพื่อนๆทุกคนฝึกฝนการเล่นให้คนอื่นฟังเยอะๆด้วยนะครับในไลฟ์อะไรก็ได้นะเป็นการซ้อมผมก็เล่นในไลฟ์ก็ตื่นเต้นนะของลงก็มีตื่นเต้นนะครับแต่ก็ในฐานะนักดนตรีนะครับเป็นอาชีพของเราเป็นมืออาชีพเราต้องเล่นให้ได้นะเพราะนั้นท่อนที่2กับท่อนที่3นะครับลองฟังนะThank you.
ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเพลง Sonatina Meridional นะครับประพันธ์โดยนักพันชาวเม็กซิกันนะครับมานิลมาเรียพองเซ่นะครับเพื่อนๆชอบกันไหมเนาะก็ถ้าชอบยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามผลงานแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชื่นชอบผลงานของผมแล้วก็อย่าลืมไปช่วยผมโหวตให้ผมเข้ารอบชิงในงาน Artist Twin Guitar Contest นะครับวันนี้ก็เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนที่ผมใช้เนี่ยสุดท้ายก็จะจบด้วยเพลงที่เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีใช่ไหมนี่ก็ descending เลยอย่างเงี้ยในใช่ไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยพวกเสลอขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับเวลาฝึกซ้อมเพลงอย่าลืมฝึกซ้อมเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็ซ้อมเทคนิคอย่างมีมิวสิคอลด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนฝึกซ้อมกีตาร์นะครับเป็นเพลงชุดที่ไม่บอกว่าผู้แต่งเป็นเม็กซิกันก็รู้เลยกินอายความเป็นเม็กซิกันชัดมากใช่ครับคือมันมีความเม็กซิกันแล้วก็มีความเป็นสเปนิชคือเพลงเนี้ยเขาแต่งให้กับแอนเดรียสเซโกเวียคือมันจะท่อน2เนี่ยสเปนมากแต่ว่าท่อน3มันชื่อว่าเฟสต้าครับเฟสต้าว่าเฟสติวัลเฟสทีฟคือแบบคือท่อนที่มันแบบเฉลิมฉลองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นิดนึงนะครับผมได้สอนในเรื่องของการตีความบทเพลงในไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบภาคทฤษฎีหรือชอบภาคปฏิบัติมากกว่าส่วนตัวผมสอนได้ทั้งสองแบบส่วนตัวผมชอบภาคปฏิบัติเพราะผมชอบเล่นกีตาร์ภาคทฤษฎีผมก็รู้นะคือชอบเหมือนกันแต่ว่าผมชอบสอนภาคปฏิบัติเพราะว่ามันใช้ได้จริงทฤษฎีก็ใช้ได้จริงแหละจะเรียกว่าไงเอาเป็นว่าผมชอบเล่นกีตาร์แล้วกันสอนทฤษฎีสอนได้เหมือนกันนะครับชอบเหมือนกันแต่แบบคือชอบหมดแหละอะไรที่เป็นดนตรีแต่ปฏิบัติผมแบบรู้สึกว่าผมชอบมากกว่าแต่ว่าไม่รู้เพื่อนๆชอบเรียนแบบไหนชอบเรียนทฤษฎีหรือว่าชอบเรียนภาคปฏิบัตินะครับก็พิมพ์มาบอกกันได้การสอนมันก็ไม่เหมือนกันแน่นอนภาคทฤษฎีก็ผมไม่ค่อยได้จับกีตาร์ถ้าภาคปฏิบัติแบบนี้ที่เป็นเทคนิคอะไรเงี้ยผมก็จะจับกีตาร์มาสอนเยอะเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการเข้ารอบชิงในงานนี้นะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะประมาณนึงแล้วนะครับค่อนข้างจะนานแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆน่าจะวันศุกร์นะครับก็เป็นวันพักผ่อนเนาะส่วนใหญ่พรุ่งนี้ไม่ทำงานผมทำงานทุกวันเพราะว่านักดนตรีต้องซ้อมทุกวันนะครับวันหยุดก็มีนะครับหยุดวันไหนก็ได้แต่สุดท้ายต้องเล่นได้ผมสามารถหยุดได้ทุกวันนะถ้าเล่นได้แต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับพอผมไม่ซ้อมนะถ้าผมเอาแต่ไปเที่ยวนะผมก็เล่นไม่ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วนักดนตรีต้องซ้อมนะครับแต่ว่าถ้าเวลาผมได้ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามเอาบรรยากาศมาฝากอาจจะมีไปเล่นกีตาร์นอกสถานที่สอนนอกสถานที่ยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามดูนะครับเพราะว่าบรรยากาศในห้องมันก็จะเป็นแบ็คกราวด์ธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็เน้นเรื่องของการเรียนเนื้อหาเป็นหลักแต่ว่าถ้าเรื่องของบรรยากาศความสวยงามอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ในอนาคตนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปไลฟ์กันนอกสถานที่ยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีก็สวัสดีตอน 4 โมงเย็นจากซาวสู่ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับแล้วก็ไว้พบกันในไลฟ์ครั้งต่อไปฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย